เคราะห์ DIY เป็นเรื่องสนุกสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยะเองค่ะวันนี้จะมาชวนทำที่เก็บสายหูฟังนะคะหรือสายไฟอันเล็กๆอะไรก็ได้นะคะจะทำจากกาวร้อนค่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็แน่นอนจะต้องเป็นปืนกาวนะคะที่จะใช้เป็นด้านหลังแม่พิมพ์ซิลิโคนอย่างนี้นะคะมาเป็นตัวรองหรือใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระดาษอบขนมแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสติกเกอร์นะคะลายเก๋ๆต่างๆแต่ขอเป็นตัวนูนนิดนึงนะคะมันจะได้ทนความร้อนนะคะอันนี้เป็นเทปที่เป็นตีนเป็ดนะคะ oh, no. แล้วก็จะเป็นสีต่างๆอันนี้พี่จะอาจจะเลือกใช้เป็นสีปากกาสีน้ำมันนะคะหรือว่าใครจะเลือกใช้เป็นยาทาเล็บหรือว่าจะเป็นสีอะคริลิกก็ได้ค่ะโอเคเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะกดกาวนะคะทับลงไปอีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้กาวแห้งแล้วนะคะนี่เราก็จะได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้จะค่อนข้างใสเลยเหมือนเรซินเลยนะคะทีนี้เรามาตกแต่งด้านหลังนิดนึงอันนี้มาตกแต่ง3เส้นนี้กันนะคะ3เส้นนี้คือจะเป็นตัวห่วงนะคะเดี๋ยวตอนประกอบเนี่ยจะมองภาพออกนะคะทีนี้มาประกอบร่างกันนะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเทปตีนตุ๊กแกนะคะตัดออกมานิดเดียวเราก็จะประกอบร่างแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะตอนนี้ชีวิตไม่ยุ่งเหยิงแล้วนะคะก็วันนี้เรามีที่เก็บสาย USB นะคะทำง่ายๆด้วยกาวร้อนนะคะไม่รู้ว่าน้องๆชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย